เรื่องกำเนิดชีวกะกโกมารพัทโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครุครั้งนั้นพระนครเวสาลีเป็นบุรีมั่งคัง่งกว้างขวาง มีคนมากมีคนคับคั่งและมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาทเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังมีเรือนยอดเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหลังมีสวนดอกไม้เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดแห่งมีสะโบกครณีเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสะ และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพะปาลีเป็นสตรีทรงโฉมสครานตาน่าเสน่หาประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่งชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่มีความประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วมอภิรมด้วยราคาตัวคืนละห้าสิบกระสาบ พระนครเวสาลีงามเพลิดพริง้งยิ่งกว่าประมาณเพราะนางอัมภะปาลีหญิงงามเมืองนั้นครั้งนั้นพวกคนมีทรัพย์คณะหนึ่งชาวพระนครราชครืได้เดินทางไปพระนครเวสาลีด้วยกรณีะบางอย่างและได้เห็นพระนครเวสาลีมั่งคั่งกว้างขวางมีคนมาก มีคนคับคั่งและมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาท7 7็ดหลังมีเรือนยอด7จ็ดเจหลังมีสวนดอกไม้7จ็ดเจแห่งมีสะโบกครณี7จ็ดพเจรสะและมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี เป็นสตรีทรงโฉมสครานตาน่าเสน่หาประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่งชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีคนทั้งหลายที่มีความประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วมอภิรมด้วยราคาตัวคืนละห้าสิบกระสาบพระนครเวสาลี งามเพลิดพริ้งยิ่งกว่าประมาณเพราะนางอัมภะปาลีหญิงงามเมืองนั้นครั้นพวกเขาเสร็จกรณียะนั้นในพระนครเวสาลีแล้วกลับมาพระนครราชครุตตามเดิมเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคัทราชครั้นแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่เท้าเธอว่าขอเดชะ พระนครเวสาลีเป็นบุรีที่มั่งคัง่งกว้างขวางมีคนมากมีคนคับคัง่งและมีอาหารหาได้ง่ายมีปราสาท7707หลังมีเรือนยอด7707หลังมีสวนดอกไม้7707แห่งมีสระโบกข,ขอรณี7707สะและมีนางอัมภะปาลีหญิงงามเมืองผู้ทรงโฉมสะรรานตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผิวพันธ์เฉิดฉายยิ่งชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดน,นตรีคนทั้งหลายที่มีความประสงค์ต้องการพาตัวไปร่วมอภิรมราคาตัวคือละห้าสิบกราบพระนครเวสาลีงามเพิดพริ้งยิ่งกว่าประมาณเพราะนางอัมพป,ปาลีหญิงงามเมืองนั้นขอเดชะแม้ชาวเราจะตั้งหญิงงามเมืองขึ้นบ้างก็จะเป็นการดี พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งว่าพนายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงสอหากุมารีผู้มีลักษณะงามเช่นนั้นที่ควรจะคัดเลือกให้เป็นหญิงงามเมืองก็สมัยนั้นในพระนครราชครุมีกุมารีชื่อสาลวดีเป็นสตรีทรงโฉมสครานตาน่าเสน่หา ประกอบด้วยผิวพรรณเฉิดฉายยิ่งพวกคนมีทรัพย์ชาวพระนครราชครุได้คัดเลือกกุมารีสาละวดีเป็นหญิงงามเมืองครั้นนางกุมารีสาละวดีได้รับเลือกเป็นหญิงงามเมืองแล้วไม่ช้านานเท่าไรนักก็ได้เป็นผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงเครื่องดนตรี มีคนที่มีความประสงค์ต้องการตัวไปร่วมอภิรมราคาตัวคืนละหนึ่งร้อยกระสาบครั้นมิช้ามินานนางสาลวดีหญิงงามเมืองก็ตั้งคันนางจึงมีความคิดเห็นว่าธรรมดาสตรีมีคันไม่เป็นที่พอใจของพวกบุรุษถ้าใครๆทราบว่าเรามีคันลาภผลของเราจะเสื่อมหมด ถ้ากระไรเราควรแจ้งให้เขาทราบว่าเป็นไข้ต่อมานางได้สั่งคนเฝ้าประตูไว้ว่านายประตูจ๋าโปรดอย่าให้ชายใดๆเข้ามาและผู้ใดถามหาดิฉันจงบอกให้เขาทราบว่าเป็นไข้นะคนเฝ้าประตูนั้นรับคำนางสาลาวดีหญิงงามเมืองว่า จะปฏิบัติตามคำสั่งเช่นนั้นหลังจากนั้นอาศัยความแก่แห่งคันนั้นนางได้คลอดบุตรเป็นชายและสั่งกำชับทาสีว่าแม่สาวใชา้จงวางทารกนี้ลงบนกระด้งเก่าๆแล้วนำออกไปทิ้งที่กองหยากเยื่อนางทาสีนั้นรับคำว่าทำเช่นนั้นได้เจ้าคะ่ะ ดังนี้แล้ววางทารกนั้นลงบนกระด้งเก่าๆนำออกไปทิ้งไว้ณนะกองอยากเยื่อก็ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเจ้าชายอภัยกำลังเสด็จเข้าสู่พระราชวังได้ทอดพระเนตรเห็นทารกนั้นอันฝูงกาห้อมล้อมอยู่ครั้นแล้วได้ถามมหาดเล็กว่าพะนาย นั่นอะไรฝูงการุมกันตอมมหาเล็กกราบทูลว่าทารกพยาค่ะยังเป็นอยู่หรือพนายยังเป็นอยู่พยาค่ะพนายถ้าเช่นนั้นจงนำทารกนั้นไปที่วังของเราให้นางนมเลี้ยงไว้อย่างนั้นพยาค่ะแล้วนำทารกนั้น ไปหวังเจ้าชายอภัยมอบแก่นางนมว่าโปรดเลี้ยงไว้ด้วยอาศัยคําว่ายังเป็นอยู่เขาจึงขนานนามทารกนั้นว่าชีวะกะชีวะกะนั้นอันเจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้เขาจึงได้ตั้งนามสกุลว่าโกมารพัทเรื่อง กำเนิดชีวะกะโกมาราพัโจบ